พี่ขอเชิญทีมงานนักแสดงทุกท่านขึ้นมาบนเวทีพร้อมกันเลยครับนี่โอ้โหน้องจันจิบมีพร็อพมาด้วยอ่ะมีพร็อพด้านนี้เลยครับแม็กครับน่ารักมากเลยค่ะเชิญเลยนะคะเชิญครับอ้าวพร้อมหน้าไม่แล้วเข้ากับผมกับชุดทุกอย่างมากต้อนรับเชนิซิเวียก็อื่นให้แนะนำตัวกันเลยละกันนะคะว่าแต่ละคนรับบทอะไรบ้างในเรื่องฟ้าฝากรักค่ะค่ะสวัสดีค่ะเกรซลนมนนะคะรับบทเป็นนวลจันทร์นะคะในฟ้าฝากรักค่ะต้องแนะนำตัวละครด้วยไหมคะไม่เป็นไรค่ะ okay. ได้เลยเดี๋ยวจะถามผมก็โรเจอร์นะครับรับบทเป็นเสือครับในละครฟ้าฝากรักครับผมครับก็แม็กนะครับผมรับบทเป็นหมอเทพครับผมในฟ้าฝากรักครับครับค่ะจันจีนะคะรับบทเป็นดาราใครอยากได้เสียงกรี๊ดด้วยได้ไหมครับผมสวัสดีครับผมอาเมนครับรับบทเป็นอาร์ครับเป็นแฟนเก่าของพี่น้ำชาครับผมอ๋อนี่นะคะวันนี้ให้ตัวแทนเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากพี่จ๋าจ๋าต้องควบม้าไปเขาใหญ่มีภารกิจกระดันหันควบม้าไปเขาใหญ่แล้วค่ะมีภารกิจวิ่งงานนะครับวิ่งงานวิ่งงานนะคะเราเลยแซวว่าควบม้าไปเพราะไปเขาใหญ่ให้เล่าให้ฟังสักหน่อยดีกว่าเพราะเรื่องนี้นี่คือจ๋าจ๋านี่ตัวต้นเรื่องเลยคือท้องไม่ได้ก็เลยต้องให้น้องสาวเป็นที่มาที่อยากมีลูกครับผมในเรื่องใช่พี่จ๋าจ๋าเนี่ยครับแล้วก็มาปรึกษาผมเป็นหมอสูอยู่ที่ต่างประเทศครับแล้วก็ไปมาเนี่ยพอเขามีไม่ได้ก็เลยบอกว่าครับอยากได้อะไรลูกปากเขาไม่ปากเขาไม่ครับผมก็คือว่าเขาก็เลยจับน้องต้องรักเนี่ยซึ่งเป็นน้องสาวเนี่ยมาคุยเลยแล้วสุดท้ายรู้แล้วก็คือหมายถึงว่าเราก็แบบว่าวิทย์เขาเรียกว่าอะไรตรวจจนดูแล้วว่าน้องมินเนี่ยคือพร้อมที่จะมีลูกมากสุดครับผมเราเลยทำการแบบว่าฝังตัวอ่อนให้น้องมินฝังตัวอ่อนให้น้องมินให้อุ้มบุญแทนพี่สาวไปในเรื่องแต่จุดมาพลิกเพราะว่าพี่สาวดันตายในเรื่องใช่ไหมครับโผล่มาได้ยังครับฉากนี้ยังใช่ไหมกำลังแต่ถ้าทุกคนรู้หมดแล้วกำลังจะพีคใช่ครับกำลังจะพีคนะคะแล้วต้องมาติดตามดูว่าชะตาชีวิตของสาวโสดแต่ท้องจะเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องนี้หมอสูสุดหล่อของเรานะคะเรื่องนี้เป็นไงต้องแบบเป็นหมอสูให้นางเอกมีการเขินอายรักเข้าซีนอะไรแบบนี้ไหมคะไม่เขินค่ะพี่เขาชอบเดี๋ยวก่อนไม่สดภายในพี่เขาชอบมากต้องมีการไปศึกษาอาชีพหมอสูอะไรอย่างนี้ก่อนไหมเป็นของที่ไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับผมอ๋อจ้าค่ะค่ะค่ะใช่ใช่ก็คือมีต้องศึกษาเกี่ยวกับดูคลิปดูอะไรอยากได้อะไรอีกขอเชิญต้องดูคลิปด้วยเหรอขอเชิญคลิปด้วยโอเคด้านนี้หน่อยครับผมก็มีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแบบว่าตามคลิปวิธีการทำคลอดหรือว่าระยะการตั้งครรภ์การปฏิสนธิทุกอย่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์มั้ยคะได้ดูมั้ยมาถึงขั้นตอนก่อนที่จะเกิดลูกเหรอครับได้ดูมั้ยคะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่จะเป็นจะเป็นปฏิบัติเองมากกว่าล้อเล่นครับผมต้องศึกษาก่อนนะพอรับบทเป็นหมอสูในเรื่องนี้เนาะแล้วเป็นเรื่องของการอุ้มบุญด้วยรายละเอียดเยอะมากใช่ครับผมก็เป็นละครที่น่ารักมากครับพอเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นความผูกพันของต้องรักกับน้องของต้องรักเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่คิดอยากจะมีก่อนเลยแต่ไปมากลายเป็นว่าผ่านเหตุการณ์ฮัลโหลอ่ะขอบคุณครับน้องความผูกพันของต้องรักกับน้องในท้องเนี่ยทำให้เขาแบบว่าอินแล้วก็โหละครน่ารักมากครับผมต้องติดตามกันนะคะจันจีนี่เรื่องแรกกับทางช่อง3เลยใช่ไหมครับค่ะเรื่องแรกที่เล่นเป็นแบบว่าเต็มตัวเพราะก่อนหน้านี้จะเล่นแบบรับเชิญบ้างแต่อันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มาเล่นแล้วก็ได้เล่นเป็นรายน่ารักด้วยในเรื่องค่ะรับบทเป็นอะไรครับเป็นดารัตค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับคิมหันเล่นโดยใครคะได้ดูยังคะใครเล่นเป็นคิมหันคะอะไรนะคะเต้ยพงศกรค่ะใช่ก็เป็นแบบว่าตัวละครที่แอบรับพระเอกมานานก็คือจะช่วยเหลือพระเอกมาตลอดเลยแต่พอได้เจอกับต้องรักเนี่ยกลายเป็นทำให้ทุกอย่างมันยากขึ้นเรื่อยๆค่ะก็จะเป็นตัวนึงค่ะที่จะทำให้เกิดอุปสรรคในเรื่องด้วยต้องมาดูฤทธิ์เดชของดาราในเรื่องนี้นะคะว่าจะซับเวอร์ขนาดไหนมาที่น้องโรเจอร์บ้างนะคะรับบทเป็นเสือในเรื่องนี้เป็นไงบ้างคะบทบาทเสือก็แบบว่าเหมือนเป็นวัยรุ่นที่ขายของเครื่องใช้เด็กอยู่ในร้านครับก็เป็นน้องของพี่น้ำชาครับก็คอยเห็นคอยแก้ปัญหาของพี่แม็กกับพี่น้ำชาที่แบบว่าเรื่องความรักอะไรเงี้ยกันครับผมอ๋อใช่ผมยังพูดไม่หมดคือว่าในขณะที่ผมตกหลุมรักต้องรักเนี่ยตัวน้ำชาเองเนี่ยมาเห็นผมแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาอยากด้วยความที่เขาอยากเป็นซิงเกิลมัมแล้วเขาอยากหาพ่อพันธุ์ที่ดีเขาเลยตัดสินใจว่า
เขาจะเอาน้ำเชื้อจากหมอเทพให้ได้โอ้พี่แหวนนะพี่แหวนใช้ว่าใช้เชื้อหมอแล้วให้หมอทำให้ด้วยเลยเออก็ดีเนาะในเรื่องเขาเลยจะตามไล่ล่าเอาน้ำเชื้อของผมไม่ได้อะไรเงี้ยตามไล่ล่าเอาน้ำเชื้อฟันไล่ล่าสยองมากน่ารักแต่ออกมาน่ารักน่ารักจริงครับเป็น one stop service นะครับให้คุณหมอทำให้ด้วยนะครับทำลูกให้แถมเชื้อเออดีเนาะเลิศเนาะเออเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะมากันที่น้องเกรซน้องอาเมนกันบ้างเรื่องนี้รับบทเป็นผู้ดำเนินเรื่องเลยเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยก็เรียกได้ว่าเป็นปมของเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะก็เป็นตัวตั้งตัวตีตัวต้นเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นรุ่นแม่เลยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเรามาถึงจุดนี้ที่เป็นแม่พี่ธัญญาได้ยังไงว่าตายน่ากลัวและแรงมากแต่ว่าเราก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เล่นเรื่องนี้เพราะว่าเป็นละครครอบครัวจริงๆก็พาร์ทของแกก็จะเป็นพาร์ทของปมดราม่านิดหนึ่งเรื่องเป็นครอบครัวเป็นเรียกว่าเป็นปัญหาครอบครัวมากกว่าเป็นรุ่นแม่ที่มีปัญหามาตั้งแต่ต้นอะไรแบบนี้ค่ะเป็นอดีตของในเรื่องเป็นอดีตของพี่ธัญญาในเรื่องใช่ค่ะย้อนอดีตใช่มาน้อยแต่มานะแล้วส่วนอาเมนล่ะครับครับผมในเรื่องโอ้โหมาน้อยมากครับผมครับก็คือเป็นที่เรียกว่ารับเชิญมาเป็นแฟนเก่าของพี่น้ำชาครับก็ในเรื่องก็จะเป็นแบบเหมือนผู้ชายแบบแบดบอยหน่อยก็คือสิ่งที่เราใส่มาเนี่ยคือเป็นอะไรที่ผู้หญิงซื้อให้หมดเลยเขานั่นแหละมีใครได้ดูไหมมีใครดู EP 2มีใครได้ดูไหมครับดูไหมดูไหมใครไม่ดูพลาดนะคะใครไม่ดูพลาดนะเปิดให้นิดนึงแล้วกันมันมาเออลาลาเขามาน้อยแต่รู้เรื่องนะครับรู้เรื่องอยู่จบแค่นี้แหละครับผมจบเรื่องครับครับผมโชว์บ้างไหมครับอย่าเลยครับผมไม่ถนัดขายของแบบนี้จริงๆ EP 2ได้ดูบ้างไหมครับได้ดูหมอจะขายบ้างหมอสักพักนิดนึงได้ไหมได้ไหมถ้าไม่จบจะมีตรวจภายในโชว์แน่เลยโชว์กันไปเรื่อยๆนะครับเอางั้นเลยนะคะงั้นสุดท้ายนี้ให้ตัวแทนฝากถึงละครเรื่องนี้กับคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าค่ะคุณหมอก็ได้ค่ะโอเคครับผมก็ละครเรื่องฟ้าฝากรักของพวกเราทุกคนนะครับผมจะมีคำบูมคำหนึ่งซึ่งคิดค้นกันไปเมื่อวานคอนเสิร์ตเมื่อวานครับผมคือผมจะพูดว่าฟ้าฝากให้ทุกคนตอบกลับมาว่าโอเคไหมดังๆนะเพื่อให้กล้องเขาจับภาพได้ไหมครับเออโอเคร้อยหอทั้งหอนะครับช่วยหน่อยนะครับใครช่วยคอยถูหวยมาคนหน้าฟ้าฝากรักฟ้าฝากรักอีกรอบฟ้าฝากรักสุดยอดครับผมเลยค่ะแหมนะคะก็ต้องติดตามกันกับละครเรื่องฟ้าฝากรักทุกวันพุธพฤหัสบดีนะคะเวลา 20:30 นทางช่อง3ค่ะได้แล้วค่ะและสำหรับคอนเสิร์ตครั้งหน้าของเรานะคะจะเป็นที่ไหนและใครจะมาเป็นดาราที่จะมาสร้างสีสันให้กับเราต้องคอยติดตามข่าวสารกันทาง Facebook Fanpage นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมก็น้องแหวนขอลาไปก่อนนะครับและทีมงานแสดงทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกนาทีและคือเราจะไปไลฟ์คอนเสิร์ตเรามาเซลฟี่กันนะครับขอเชิญน้องตี SP5 ขึ้นมาด้วยเลยนะคะครับด้านหลังใครมีป้ายในยกมายกมือกันได้นะอ้าวเดี๋ยวเราจะมาเรียงแถวตรงนี้แล้วกลับหลังหันนะคะและนั่งยองๆย่อเลยครับสายย่อด้านหลังจะได้เห็นกันทั่วถึงขอบคุณดนตรีไลฟ์คอนเสิร์ตแล้วด้านหลังเฮกันหน่อย1 2 3เย้คอยที่ด้านหลังเฮหน่อยนะ1 2 3เย้ค่ะทุกนาทีขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ